โชว์นะครับความสวยงามนะของน้องๆ นางรำนะครับผมทั้ง4คณะ4เวทีนะครับผมขอบคุณนะครับป้ายไฟกันด้วยนะครับโอ้โหอันนี้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะขอบคุณมากๆเลยนะขอบคุณกันด้วยนะพี่ๆทีมงานน้องบ้วยนะครับแล้วก็ทีมงานอื่นเพิ่มเติมด้วยเดี๋ยวเรียวรองกันเลยทีเดียวสุดยอดไอ้สีเขียวอะไรนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเนี่ยเอาซะยากเลยนะขอบคุณกันด้วยแล้วกันนะสำหรับในรอบถัดไปนะก็จะเป็นในส่วนของรอบเหมากันแล้วนะสำหรับรอบเหมานะพี่ๆทุกท่านนะสามารถร่วมสนุกได้ทุกคนเลยนะเรียนเชิญผู้ใหญ่ใจดีนะได้รอบเหมากันเข้ามานะครับผมสำหรับท่านแรกนะเป็นของคุณพี่นะแรปโพธารามนะบอกว่าเหมาเป็นอะไรก็ได้นะครับก็จัดให้เลยแล้วกันนะต่อมานะครับไม่ประสงค์ออกนามนะบอกว่าเหมาเป็นย้อนยุคแล้วกันนะแล้วก็นะมีหนึ่งท่านในมือผมนะครับเป็นของน้าสวัสดนะครับบอกว่าขอย้อนยุคนะครับแล้วก็เริ่มสมัยกันด้วยนะเดี๋ยวเราขออนุญาตนะครับจัดเป็นย้อนยุคกันก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนงานเพลงเริ่มสมัยนะครับกับคุณน้าสวัสดขออนุญาตติดค้างกันไว้นะเดี๋ยวจัดให้แน่นอนในรอบถัดไปนะครับผมในส่วนของคุณน้าสวัสดนะครับที่เหมาเข้ามาเป็นเริ่มสมัยและก็งานเพลงย้อนยุคนะเหมาเข้ามา2ใบด้วยกันขอบคุณนะครับพี่ๆทุกท่านเลยนะที่เริ่มทำบุญกับทางวัดนะครับไม่ว่าในช่องทางไหนก็ตามแต่ uh-huh. นะไม่ว่าจะเป็นการซื้อเก้าอี้นะรวมไปถึงบัตรตั๋วกันด้วยกับบัตรธรรมดาแล้วก็บัตรเหมาในค่ำคืนนี้นะครับเงินทุกบาททุกสตางค์ก็รวบรวมนะเข้ากับทางวัดกันด้วยเป็นการร่วมทำบุญด้วยและการในงานนะครับหล่อเทียนพรรษานะครับหล่อเทียนประจำพรรษานะครับของทางวัดรงระกำนะครับที่จะจัดขึ้นในทุกๆปีกันด้วยหนึ่งวัดหนึ่งปีใช่แล้วนะครับผมก็จะนำไปใช้นะครับในช่วงของข้าวพรรษานั่นเองนะเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ดั้งแต่เดิมด้วยแล้วกันครับผมตั้งแต่โบราณเลยใช่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวรอบนี้มาร่วมสนุกกันนะครับในบรรยากาศของบัตรเหมากับเรานะครับเรียนเชิญทุกท่านขึ้นมาเต้นมารำนะครับรับชมความสวยงามจากน้องๆนางรำกันได้นะเริ่มต้นกับจังหวะระมงนะครับผมงานเพลงนี้พิเศษกับทีมงานแม่ครัวกับงานเพลงแม่ครัวจ๋าแม่ครัวจ๋าI'm not afraid to die.
อยู่กินกับใครมีไหมเมื่อที่นาแค่นวลน้องร้องมันร้องขอฝันจะกินอารมณ์กันแล้วพี่ผมนอนฝันขอเสียงแม่ควงได้เลยYou're my love.
ขอบคุณกันด้วยประมาณอะไรปานินปานินตามเทนด้วยครับตามเทนอ่าฮะตอนนี้กำลังกำจัดเลยครับผมครับผมตอนนี้ปล่อยปลากระพงเท่าไหร่นะ 30,000 ตัวครับผมคังดำมีประมาณล้านตัวครับผมไอเวสมส่วนกันมากเลยนะอ่ะผ่านพวกกันไป1รอบกันด้วยนะครับช่วงนี้ก็เคลียร์ไว้ดีกันก่อนแล้วกันน้ำผ่านพวกกันไปกับรอบเหมานะครับยังมีที่ติดค้างกันไว้นะครับกับคุณน้าสวัสดิ์นะในส่วนของงานเพลงร่วมสมัยกันด้วยครับผมนะจัดให้แล้วกันนะครับครับผมช่วงนี้เคลียร์เวทีก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวให้น้องๆนางรำได้นั่งพักสักนิดหนึ่งนะครับผมวันนี้อากาศค่อนข้างอบอ้าวนิดหนึ่งใช่แล้วนะครับ
อ่ะนะเดี๋ยวในรอบถัดไปขออนุญาตนะครับจัดติดต่อกันเลยนะในส่วนของรอบเหมานะครับอีกสักหนึ่งรอบเนื่องด้วยนะครับมีสไตล์งานเพลงนะที่ติดค้างกันไว้กับคุณน้าสวัสดนะเป็นสไตล์งานเพลงร่วมสมัยนะเอาเป็นว่าขออนุญาตนะจัดอีกสักหนึ่งรอบในส่วนของวันธรรมดาอดใจรอกันสักครู่นะเดี๋ยวจัดให้แน่นอนนะจัดให้กับส่วนที่ติดค้างกันไว้ก่อนแล้วกันนะครับนะครับผมท่านแรกนะครับในมือผมรอบนี้นะครับเป็นของพี่ภาคนะขอเป็นร่วมสมัยนะต่อมาเป็นของพี่เก่งนิคมนะของงานเพลงร่วมสมัยเช่นเดียวกันนะแล้วก็งานเพลงนะที่ติดค้างกับคุณน้าสวัสดิ์ไว้ด้วยนะในช่วงนี้ขออนุญาตรบกวนเวลานะครับผมไม่รักดังรำสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับกับงานดีๆนะครับที่จะมีขึ้นนะในวันที่19ตุลาคมนะเป็นฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยนะครับกับท่านร้อยตำรวจเอกนะครับผมนเรศโสธนนะในส่วนนี้นะเป็นงานกฐินนะครับในส่วนของท่านเองนะก็เป็นประธานนะทอดกฐินกันด้วยนะเป็นการฉลองนะครับผมกฐินแล้วกันนะจะมีการตั้งองค์กฐินนะครับที่วัดร่องระกำนะแล้วก็มีมหรสพตรงนี้กับรำวงย้อนยุคนะ2คณะ2เวทีด้วยกันครับผมนะครับผมในส่วนนี้นะครับเป็นรายละเอียดในวันที่19ตุลาคมนะครับผมงานจะมีขึ้น2วันด้วยกันนะในวันที่20นะจะเป็นการถวายนะครับผ้ากฐินกันด้วยนะเวลาโดยประมาณนะจะอยู่ที่14นาฬิกาตรงนะหรือว่าบ่าย2โมงนั่นเองนะในส่วนนี้ก็พวกเราก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กันด้วยนะครับผมกับงานดีๆงานบุญใหญ่นะครับเป็นการนะครับฉลององค์กฐินนะครับผมที่วัดร่องระกำแห่งนี้